ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับ จะเป็นวันที่ออนแอร์วันที่13 13เมษายนนะครับตรงกับวันสงกรานนะครับที่ปกติเราควรจะได้หยุดปีนี้เป็นพิเศษนะครับเราไม่ได้หยุดกันซึ่งก็เหมือนหยุดแหละเพราะหลายคนก็อยู่บ้านเนอะนะครับ ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็เป็นโค้ดสุดท้ายแล้วขอโอกาสนิดนึงนะครับตอนนี้ลงทุนศาสตร์ทำหนังสือหนึ่งเล่มนะครับชื่อว่ามนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำนะครับเป็นงานงานเขียนเชิง,ชงวิชาการนิดๆผสมกับความเรียงบันทึกประสบการณ์ช่วงเวลา1ปีที่ผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับอยากจะให้ทุกคนได้อ่านจริงๆสําหรับใครที่สนใจด้านนี้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนลงทุนศาสตร์ขอบคุณลงทุนศาสตร์ที่ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้รับชมรับฟังกันนะครับเข้าไปอุดหนน กันได้กดเสิร์ชหาชื่อเพจลงทุนศาสตร์ได้เลยครับอยู่ที่โพสต์บนสุดปักหมุดไว้ให้แล้วครับเล่มละ250บาทพรีออเดอร์วันนี้นะครับจะเริ่มต้นส่งหนังสือวันที่16เมษายนซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้หนังสือได้อยู่ในมือผมแล้วนะครับกำลังทยอยเซ็นนะครับคนที่พรีออเดอร์จะได้ไลายเซ็นทุกคนนะครับแล้วก็จะได้ทยอยรวบรวมส่งให้ภายในวันที่16นะครับมาก็ขายของเสร็จแล้วนะครับเป็นก็ได้เวลาอันดีที่เราจะได้เริ่มต้น เลคเชอร์กันนะครับวันนี้เราเป็นเลคเชอร์อีกแล้วหัวข้อวันนี้อยากจะบอกว่าเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็วันนี้เราจะพูดกันค่อนข้างวิชาการหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้วิชาการจา๋าแต่จะมีความรู้องค์ประกอบหลายๆอย่างผสมกันเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ใครที่อาจจะฟังนะครับถ้ามีเวลาช็อตโน้ตได้เทคโน้ตได้เนี่ยก็สามารถจดได้นะครับคือผมต้องอธิบายก่อนว่า ผมเนี่ยทำเพจนะครับก็ทำคอนเทนต์อยู่1คนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงนะครับคอยช่วยตัดต่อช่วยอะไรให้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลายคนถ้าฟังลงทุนศาสตร์เนี่ยจะทราบว่าเราลงคอนเทนต์พอดแคสต์กัน7วันเลยนะครับเพื่อนที่ทำพอดแคสต์ให้เนี่ยคนที่ช่วยตัดต่อหรือว่าดูแลเรื่องเสียงเรื่องการลงคอนเทนต์ในเพจในในช่องพอดแคสต์ต่องต่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักมืออยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องของการสรุปพอดแคสต์ให้เนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่หนักหนาพอสมควรเหมือนกันนนก็็จะเเเปปรรูแบบว่าาทื้อ เนื้อหาให้สม่ําเสมอดีกว่านะครับใครสนใจชอบเนื้อหาก็อยากจะฝากรบกวนกันสรุปหรือว่าดูแลเนื้อหาในส่วนของท่านนะครับก็จัดการกันได้เลยวันนี้นะครับเราจะพูดกันด้วยเรื่องความจริงนะครับการการพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยมันจะมีสเต็ปไปประมาณสัก10บลำดับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มขึ้นลำดับแรกนะครับก็คือเรื่องของวิเคราะห์ปัจจัยมหาภาคดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างซ้ำกับส่วนที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเราจะ วิเคราะห์ว่าเราจะลงทุนประเทศไหนจะวิเคราะห์อย่างไรดีนะครับวันนี้อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ซ้ํากันแต่ผมก็จะมีเนื้อหาบางส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือครั้งนี้นะครับผมจะเน้นเรื่องของการพูดความสัมพันธ์เกี่ยวกับพูนรายตัวมากกว่านะครับมากขึ้นแล้วก็จะยกตัวอย่างให้ละเอียดมากขึ้นดังนั้นก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ประโยชน์จากเทปนี้มากๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเนื้อหาที่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามีประโยชน์พอสมควรเลยนะครับ วันนี้เราจะพูดกันด้วยเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหุ้นด้วยโมเดลเพสเทลนะครับเพสเทลเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินผมพูดไปแล้วนะครับเพสเทลก็ย่อม,มาจาก P คือ Politics นะครับการเมือง E คือ Economic เศรษฐกิจ S มาจาก Society สภาพสังคม T มาจากเทคโนโลยีก็ตรงตัวนะครับ E มาจาก Environment หรือสภาพแวดล้อมแล้วก็ L มาจาก Law ที่แปลว่ากฎหมายนะครับ คราวนี้เนี่ยเพสเทลเนี่ยความจริงแล้วเป็นโมเดลที่นําไว้ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยมหาภาควิเคราะห์ปัจจัยเชิงประเทศนะครับว่าประเทศนี้มีความแข็งแกร่งระดับไหนมีความความสามารถในการแข่งขันเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นประเทศอื่นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะพูดผ่านโมเดลที่เรียกว่าเพสเทลตัวนี้แหละแต่วันนี้เนี่ยเราจะ พูดถึงเรื่องการศึกษาหุ้นเป็นหลักวิเคราะห์หุ้นเป็นหลัก,ลกดังนั้นเนี่ยผมจะนำประยุกต์ใช้โมเดลเพสเทลนี้เนี่ยมาเจาะลึกลงไปถึงเรื่องหุ้นให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟน,นแท้ลงทุนสตร์เนี่ยจะเคยฟังมาอยู่แล้วว่าลงทุนในประเทศไหนดีซึ่งเราจะพูดเพสเทลไปเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะพูดในในมุมมองของความเป็นบริษัทมากกว่านะครับก็ไล่ไปทีละทีละเรื่องเลยนะครับตัว P ตัวแรกเนี่ย Politics นะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เคยมี ระบอบการเมืองนะครับระบบการปกครองที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็จริงๆก็มีมีเพียง3แบบนะครับก็มีสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือช่วงเวลาก่อนปี2475นหะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของประชาธิปไตยสลับกับเผด็จการนะครับก็จะสลับกันมาเรื่อยๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการฉีกรัฐธรรมนูญบ่อยมากแล้วก็การทาเผด็จการบ่อยมากนะครับการทํารัฐประหารแล้วก็ขึ้นครอง ขึ้นครองประเทศโดยเผด็จการนะครับก็เกิดขึ้นหลายหลายต่อหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ไทยวันนี้ไม่ได้มาชวนคุยเรื่องการเมืองในเชิงของการเมืองนะครับก็จะชวนคุยกันเรื่องการเมืองในมุมมองของหุ้นและการลงทุนมากกว่านะครับความจริงเนี่ยประเทศต้องพูดอย่างนี้นะครับพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือประเทศต่างๆเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเป็นการปกครองระบอบไหนตลาดหุ้นถึงจะดีไม่ดีตลาดหุ้นเนี่ยสนใจเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐ,ฐกิจผมย้านะครับ เราสนใจ2ข้อ1นึ่สถิดภาพทางการเงิน2สถิดภาพทางเศรษฐกิจ1ก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเผด็จการแต่ต้องไม่แทรกแซงการเงินจนเกินเหตุนะครับยกตัวอย่างประเทศเผด็จการที่ตลาดหุ้นดีๆนะครับอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นสังคมนิยมนะครับแต่ตลาดหุ้นขึ้นมาตลอดทางนะครับเศรษฐกิจเติบโตดีมากส่วนหนึ่งที่จีน ไม่ค่อยทําหรือทําน้อยมากก็คือการพยายามจะแทรกแซงไปในสภาวะการเงินนะครับคือถามว่าแทรกแซงไหมแทรกแซงแต่มันเป็นการแทรกแซงแบบทุนนิยมครับเช่นการเรื่องของการซื้อพันธบัตรคืนการพยายามควบคุมค่าเงินโดยใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการแทรกแซงระบบการเงินที่ถือว่าเป็นปกติในระบบทุนนิยมคือทำได้แบบนี้นักลงทุนไม่ได้กวาดกังวลอะไรนะครับ หรือว่าอีกประเทศหนึ่งก็เป็นประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเนี่ยก็ตลาดหุ้นก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็มีการแทรกแซงการเงินโดยการปรับมีการตั้งเขาเรียกว่วาตั้งอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครับแต่อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ของเวียดนามเนี่ยมันมันปรับ ประกาศปรับอยู่บ่อยๆนะครับไม่ได้ฟิกยาวนานต่อเนื่องหรือว่าพยายามจะฝืนธรรมชาติเหมือนตอนวิกฤตต้มยำกุ้งของประเทศไทยปี40น่นะครับังนั้นเนี่ยภาพรวมของการแทรกแซงทางก,การเงินของเขาเนี่ยจึงไม่ได้ดูหนักหนาสาหัสมากนะครับยกตัวอย่างทางการแทรกแซงทางการเงินที่หนักหนาสาหัสนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนในช่วงยุคเอ่อ เมาเจอตรงนะครับที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมต่างๆเป็นคอมมิวนิสต์แบบเต็มใบนะครับตอนนั้นมีการยกเลิกข้างเงินนะครับอันนี้คืออันนี้คือเรื่องใหญ่มากนะครับคือการแทรกแซงการเงินที่น่ากลัวมากดังนั้นแบบนี้เนี่ยสังเกตว่าถ้าย้อนกลับไปดูช่วงนูนในเศรษฐกิจจีนก็แย่มากนะครับเข้าใจว่ายังไม่มีตลาดหุ้นนะครับยุคประมาณ 19... สัก19 4 0กว่ากานะครับจนกระทั่ง เติ้งเสี่ยวผิงนะครับมาขึ้นสักปี1 9 7 5 7 8ประมาณนี้นะครับก็ลักษณะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเพราะามีการเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับันนั้นเนี่ยการแทรกแซงแบบนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงที่ทุนนิยมรับไม่ได้นะครับยอก,อกอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างที่เกิดกับประเทศไทยนะครับตอนนั้นก็มีหมอมอุ๋ยนะครับหมอมอุ๋ยตอนนั้นเออก็ตอนนั้นตลาดหุ้นมันร้อนแรงมากนะครับหมอมอุยก็ประกาศนะครับถ้าตอนนั้นจำไม่ผิดจะเป็นผู้ว่าเ ไม่จำไม่ได้ว่าเป็นผู้ว่าธนาคาระเทศไทยหรือว่าเป็นกระทรวงการคลังนะครับก็ประกาศมาว,ว่าจะมีการควบคุมเงินที่ไหลเข้าไหลออกประเทศนะครับประกาศปุ๊บหุ้นร่วงติดเซอร์กิตเบรกเกอร์เลยนะครับก็คือตลาดหุ้นตอนนั้นเ่งเจ็ดแปดร้อยจุดก็ร่วงไป100ยจุดซึ่งคือเยอะมากนะครับ เพราะว่าตลาดหุ้นไม่ชอบแบบนี้ครับตลาดหุ้นไม่ชอบการแทรกแซงทางการเงินที่คาดการไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นการแทรกแซงที่ไม่ใช่ดูไม่ใช่ทุนนิยมอ่ะเปคคือการอยู่ประกาศว่าจะให้เงินเข้าได้เท่านูน้นเท่านี้มันคือสังคมนิยมอ่ะมันคืออำนาจโดยรัฐนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณอยากให้เงินเข้าน้อยคุณทําให้เงินคุณทําให้เงินแข็งสิเงินจะได้เข้าในน้อย,อ,ยอันนี้มันคนละแบบกันนะนะครับดังนั้นเนี่ย ภาพ politics หรือการเมืองเนี่ยจึงมีผลค่อนข้างมากต่อต่อสภาพต่อสภาพการลงทุนหรือตลาดทุนก็ต่อเมื่อมันส่งผลที่ผิดปกตินะครับอย่างที่อย่างแรกที่บอกไปแล้วคือเรื่องการเงินนะครับอย่างที่2คือเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองใดก็ตาม ถ้าเศรษฐกิจดีตลาดหุ้นชอบหมดตลาดหุ้นไม่สนใจครับว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นเผด็จการหรือว่าเป็นประชาธิปไตยตลาดหุ้นชอบแค่ให้เศรษฐกิจดีแค่นี้เองครับง่ายๆตรงไปตรงมาดังนั้นถ้าเรากลับไปย้อนดูหลายๆประเทศนะครับทางประเทศสังคมนิยมอย่างจีนหรือเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบอเมริกานะครับตลาดหุ้นก็ขึ้นได้มากมายโดยที่ไม่ต้องสนใจด้วยนะครับว่าเป็นระบบการปกครองแบบไหนขอให้เศรษฐกิจดีก็พอขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับขอให้เศรษฐกิจดีดังนั้นเนี่ย เวลาเรามาถามว่าเฮ้ยเป็นผรเด็จการส่งผลต่อเศรษฐกิจไหมคําถามต้องถามกลับว่า เผด็จการนะครับหรือสังคมนิยมที่ปกครองประเทศเนี่ยสามารถทําให้เศรษฐกิจดีได้หรือเปล่าถ้าสามารถทําให้เศรษฐกิจดีได้ภาพรวมเศรษฐกิจก็จะดีนะครับตลาดหุ้นก็จะดีแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงแบบนี้เนี่ยมันพูดถึงความสามารถในเกิดในการบริหารปกครองด้วยนะครับซึ่งอย่างประเทศที่ทาเศรษฐกิจได้ดีอย่างจีนอย่างเงี้ยก็จะเห็นภาพว่าถึงแม้ว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนของเขาเนี่ยจะไม่ได้ดีมากนะครับหรือว่าจะไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแถบยุโรปนะครับ เศรษฐกิจเขาดีนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่แยกกันนะครับแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งก็คือว่าเผด็จการส่วนใหญ่อะ่ะมักไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศเผด็จการจํานวนมากนะครับก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะ หมายถึงว่าไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเท่ากับการเปิดเสรีให้คนที่เข้าผ่านการเลือกตั้งผ่านการคัดเลือกเข้ามานะครับยกเว้นบางประเทศก็ดูเก่งนะอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจีนอย่างเงี้ยก็ดูเก่งนะครับก็ดูเชี่ยวชาญมากมีความมีความสามารถมากอันนี้ก็อีกเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยการเมืองจะส่งผลกระทบมากแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีการแทรกแซงทางการเงินหรือเปล่าแล้วก็มีการแทรกแซงเศรษฐกิจมากแค่ไหนเศรษฐกิจดีหรือเปล่าซึ่งเวลาอันนี้คือผู้ระดับประเทศคือทุกๆุก ทุกบริษัทได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้ามองในมองไมโครมาหน่อยนะครับก็คือมองภาพเล็กลงมาหน่อยเนี่ยความจริงแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูอีกอย่างนึงคือผู้บริหารนะครับหรือว่าตัวบริษัทนเนี่ยเนี่ยอิงแอบอยู่กับฝั่งฝ่ายการเมืองใดเป็นพิเศษหรือเปล่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากๆนะครับคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานรัฐและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่างๆของรัฐธุรกิจพวกนี้มีความสัมพันธ์ทางการเมืองสูงมากนะครับเพราะว่า เออพูดแล้วก็นะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางอย่างก็ไม่ได้ข่าวอนะครับมันก็มีความเทาเหลายๆอย่างเรื่องของการได้มาซึ่งใบอนุญาตทั้งหลายทั้งแหล่นะครับมันก็อาจจะต้องมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าคอร์รัปชันร้อแต่มันอาจจะมีความแบบเอ็นดูหรือความขัดถูขัดตา ซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับแบบนั้นก็อาจจะทําให้ส่งผลกระทบวันนี้เนี่ยตัวอย่างที่ผมจะยกขึ้นมาในเรื่องของ politics นะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับกิจการนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยไปเยัะใต้โต๊ะหรือไปทําอะไรที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่บอกว่าความกังวลของตลาดหุ้นมีผลจริงๆนะครับก็หุ้นที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็คือบริษทัทบริษัท Absolute Clean Energy นะครับหรือ ACE เนี่ยที่เกิดประเด็นว่าตอนนั้นที่พันตํารวจ เอกวิระชัยทรงเมตานะครับซึ่งเป็นรองพอบอตรเนี่ยถูกเด้งนะครับเข้ามาปฏิบัติงานราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ก็แปลว่าดองนะครับถ้าแปลภาษาการเมืองก็คือเหมือนแบบไม่ได้ก็จะไม่ได้มีบทบาทนักเพราะว่าสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีจะไม่จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็หุ้น a c e ก็ฟลอทันทีเลยนะครับหลังจากทราบข่าวรบลบไป29.6 3เเซนะครับก็เป็นความเชื่ออันนี้ต้องขี่เส้นใต้ว่าความเชื่อนะครับความเชื่อว่าตัว พลตำรวจพลตำรวจเอกนะครับวีระชัยทรงเมตตาเนี่ยอาจจะมีความสำคัญใดสำคัญหนึ่งต่อบ,บริษัทในเชิงการเมืองหรือเปล่าเมื่อคุณวีระชัยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสถานะทางการเมืองแบบเดิมอีกแล้วจะส่งผลต่อใบอนุญาตส,สัมปทานต่างๆของกิจการหรือเปล่าอันนี้เป็นความกังวลที่ผมมั่นใจว่าตลาดกังวลแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณวีระชัยเนี่ยวีระชัยเนี่ยเขาเขามีคุ้มลอกมีในอะไรกับรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้คืออีกเรื่องนะครับแต่ก็อ ยกตัวเป็นตัวอย่างละกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสําคัญก็คือต้องหันไปมองภาพธุรกิจต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เราจะเห็นง่ายๆอย่างอย่างเครือของ PTG นะครับ PTG เนี่ยก็ รัชกิจประการเนี่ยก็จะเห็นว่านามนามสกุลเครือเนี้ยก็จะมีความสัมพันธ์กับภูมิใจไทยเยอะนะครับหรือว่าหุ้นหลายๆตัวนะครับที่คุณอนุทินชาญวิรกุลนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยก็มีการถือหุ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่ต้องอาจก็อธิบายว่ามีความสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมานะครับในเชิงการเป็นผู้ถือหุ้นแต่ในเรื่องของการบริหารไหมมีผลแค่ไหนอันนี้ตอบยากนะครับก็ต้องไปวิเคราะห์กันเอาเองว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรส่งผลยังไงบ้างแต่ผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับหมายถึงเกี่ยวข้องในเชิงผลรานะคาหุ้นนะครับอย่างช่วงที่คุณอนุทินนะครับเอ่อออกมามีบทบาทเยอะเนี่ยเราก็เห็นการวิ่งของราคาหุ้นรับเหมาก่อสร้างที่คุณอนุทินถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็ไปวิเคราะห์กันได้อันนี้คือเรื่องของ อ,อย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของอีโคโนมิกส์นะครับหรือเศรษฐกิจอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะวิเคราะห์ธุรกิจอะไรก็ตามมันจะเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจเสมอแต่คําถามคือว่ามันเกี่ยวพันมากเกี่ยวพันน้อยนะครับผมยกตัวอย,อย่างอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างว่าหุ้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะวิ่งไปใกล้เคียงกับสภาพ GDP นะครับ ถ้าอยากเมคชัวนะครับผมให้หลักวิธีการทำงานที่ผมเคยใช้นะครับก็คือการพลอตกราฟการเติบโตของ GDP ย้อนหลังนะครับเปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจนะเปรียบเทียบการเติบโตกับการเติบโตเอ่อ realGDP นะครับเอ่อให้เอาตัวใช้คำว่าอะไรนะให้เอาตัว GDP ที่มีเงินเฟอ้อประกอบอยู่ด้วยนะครับเออนะประมาณนั้นนะครับ ไม่รู้จีมันคือนอร์มินาลจหรือเรียลจีนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาหาข้อมูลให้แป๊บหนึ่งนะครับจะได้ไม่พูดผิดเดี๋ยวจำสลับกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นจำผ,ผิดไปนะครับตัวก็คือเรียลจีเนี่ยมันตัดมันตัดเงินเฟอ้อทิ้งนะครับต้องเอานอมิน g ลจหรือการเติบโตตามปกติของ g d ดีเนี่ยมาคิดเพราะว่าผลประกอบการของธุรกิจเนี่ยมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิธีการดูก็ดูง่ายๆเลยนะครับก็ให้ดูเรื่องของ กำไรที่เติบโตทเทียบกับ GDP ที่เติบโตนะครับถ้ามันมีลักษณะไปด้วยกันมากๆนะครับเส้นมันแนบชิดกันมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายๆเลยว่าถ้าเศรษฐกิจดีหุ้นกลุ่มนี้ก็จะดีนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็คือพวกกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ค้าปลีกขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเห็นว่าพวกนี้เนี่ยจะเติบโตตาม GDP เป็นหลักนะครับ ส่วนหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยลักษณะเด่นของมันเป็นส่วนใหญ่ก็คือการเติบโตของมันเนี่ยแนวโน้มก็จะใกล้เคียงกับ GDP แต่ตัวเขาเรียกว่า ตัวความสัมพันธ์ที่เป็นจํานวนเท่าของมันเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้ relative มากนะครับหมายถึงว่าช่วง GDP ขาขึ้นเขาก็จะโตดีมากๆนะครับหมายถึงว่าสมมติปกติ GDP โต2%ใช่ไหมครับขาขึ้นอาจจะโตได้แบบ20%นะครับขาขึ้นปีกอาจจะโตได้4ี่ขาลงอาจจะบูบลงมาได้ลบ20ลบ40่อะไรเงี้ยนะครับแต่ต่างจากถ้าเป็นหุ้นกลุ่มหุ้นกลุ่มเอ่อธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆเดี๋ยวมันจะโตสัก2เท่าของ GDP เป็นเส้นตรงอ่ะนะครับโดยส่วนใหญ่นะเช่น GDP โต5เขาจะโต10 g GDP โต4 จะโต8 GDP โต3าเขาจะโต6ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะว่าหุ้นกลุ่มนั้นหรือหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจระดับไหนนะครับความมั่นคงของรายได้ความมั่นคงกำไรเขามาอยู่ระดับไหนซึ่งอธิบายง่ายๆว่าโดยทั่วไปหุ้นทุกกลุ่มนะครับมันก็สัมพันธ์กับ GDP หมดแต่ต้องถามว่ามันสัมพันธ์กับ GDP ระดับไหนล่ะนะครับถ้ามันเป็นหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยเวลา GDP มันขึ้นเศรษฐกิจมันดีเนี่ยหุ้นตัวนี้จะพูดหุ้นพวกนี้จะโตได้มาก นะครับตรงกันข้ามถ้า GDP มันตกหรือเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นเหล่านี้ก็จะตกได้มากเพราะว่ากําไรมันหายวับไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจดีๆนะครับผมก็จะนิยมเลือกหุ้นที่เป็นหุ้นตัวเล็กหรือหุ้นไซส์กลางนะครับที่มันมีลักษณะการเติบโตดีๆนะครับแต่พอเป็นหุ้นตลาดขาลงเนี่ยก็อาจจะปรับมาลงทุนในหุ้นที่ขนาดใหญ่มากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลามันจะลงมันก็จะแบบสัมพันธ์ไปกับ GDP ก็าอาจจะไม่ได้ลงหนักมากเท่าก,กับหุ้นตัวเล็กๆที่อาจจะมีเรื่องประเด็นการบริิหาาารรรภยยยในนเเออ่ธุกกจมีวข้งะะคับ ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมามากนะครับตัวที่สามคือตัว S นะครับหรือว่า s o c Society Society เนี่ยนะครับมีเรื่องของภาพรวมของโครงสร้างประชากรนะครับถ้าเอาประเทศไทยเป็นหลักเนี่ยก็จะต้องพูดว่าตอนนี้เรามีเทรนด์อยู่2อย่างนะครับเทรนด์แรกคือ,อม,มีมีเทรนด์อยู่หลักๆประมาณ3อย่างนะครับ1เทรนด์แรกก็คืออัตราการเกิดต่ําลงนะครับ อันที่2อเนี่ยอัตราการแต่งงานลดลงนะครับหมายถึงว่ามีการหย่าร้างแล้วก็บวกกับความโสดเนี่ยมากขึ้นนะครับได้เทรนแบบค่อนข้างมองดูยาวๆหน่อยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับแล้อันที่3ก็คือคนผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับหมายถึงเด็กน้อยลงคนโสดคนหย่าร้างมากขึ้นแล้วก็ผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นๆเมื่อเทียบกับเทรนด์โซซิแตี้ของโลกนะครับโดยเฉพาะ เทรนด์สังคมของไทยที่ชัดเจนมากว่า1เด็กเกิดน้อย2โสดมาก3ผู้ผู้สูงอายุมากนะครับธุรกิจที่เห็นชัดๆก็คือ1ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับเช่นอย่าง มุ่งนะครับมุ่งพัฒนา M O O M O N G นะครับตอนนี้ยังใช้รหัสเดิมอยู่มั้งนะครับก็ทำธุรกิจพิเศษนะครับเป็นพวกอุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็กนะครับแล้วก็มีสำลีนะครับมีจุกนมมีของเล่นเด็กอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เขาต้องต้องตอบคำถามนักลงทุนให้ได้ว่าเอ้ยถ้าคนประชากรเกิดน้อยแล้วเขาจะรับมืออย่างไรนะครับหรือธุรกิจที่เราจะเห็นก็ S I S B นะครับเป็นธุรกิจโรงเรียนเอกชนนะครับแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าเด็กเกิดน้อยแล้ว ดีมานจะไปทางไหนหมายถึงว่าพ่อแม่มีลูกน้อยลงแต่จะส่งลูกเรียนแพงขึ้นหรือว่าเทรนด์ของจํานวนเด็กที่น้อยลงมันจะชนะหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับความโสดเนี่ยนะครับความโสดหรือความหย่าร้างเนี่ยผมว่ามันสะท้อนภาพมาในเรื่องของคอนซัมชันค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากคนโสดส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เงินกับเรื่องคอนซัมชันของตัวเองเนี่ยมากถ้าเทียบกับคนมีครอบครัวนะครับเนื่องจากการมีครอบครัวเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าบ้านใหญ่กว่าเดิมรถ คันใหญ่กว่าเดิมนะครับส่งเสียลูกนะครับส่งเสียอะไรอย่างงี้มากขึ้นในขณะที่คนโสดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีบ้านมีรถมีอะไรมากมายนะครับแต่เขามีเงินเหลือเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางการ,การคอนซัมชันต่างๆเช่นนะครับการซื้อประสบการณ์การท่องเที่ยวอ,อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าลักษณะการอยู่บ้านที่เป็นคอนโดมิเนียมมากขึ้นบ้านขนาดหลังเล็กลงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเทรนดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสุดท้ายนะครับเรื่องของผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ชัดเจนมากๆเหมือนกันนะครับว่าเออ อีกไม่เกินสัก3าปีเนี่ยประเทศไทยจะเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสังคมผู้อยู่สูงอายุแรกในโลกด้วยนะครับที่ยังไม่เป็นประเทศเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนานะครับคือเป็นแค่ประเทศที่กําลังพัฒนาดังนั้นเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็จะเห็นภาพธุรกิจที่อาจจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุนะครับยกตัวอย่างเช่นชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของท์วแค์ต่างๆโรงพยาบาลนะครับที่ที่อาจจะได้รายได้มากขึ้นจากการเป็น สังคมผู้สูงอายุนะครับธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารประกันภัยที่คนผู้สูงอายุก็จะวางแผนการเงินมากขึ้นนะครับวางแผนทาประกันชีวิตประกันสุขภาพรวมไปถึงเป็นพวกเอ่อเกี่ยวกับ Investment Banking ต่างๆนะครับที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนการเงินสุดท้ายก็เป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุต่างๆนะครับอย่างที่เคยเห็นก็จะเป็น THG นะครับที่หันมาทำบ้านหรือว่าคอมมูนิตี้เพื่อผู้สูงอายุแบบนี้ก็จะมีการตอบสนองกับ Society สภาพของสังคมเศรษฐกิจไทยได้ดีนะครับ ข้อ4นะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยี Technology เนี่ยผมว่าประเด็นสําคัญเนี่ยมีหลักๆอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือบริษัทมีเทคโนโลยีอะไรบ้างและจุดที่2ก็คือบริษัทได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีภายนอกขนาดไหนประเด็นแรกเนี่ยไม่สาคัญเท่าประเด็นที่2ถามประเด็นที่2ก่อนว่าเออประเด็นที่2เนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีอื่นหรือว่าการแข่งขันอื่นมากมายแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหุ้นในกลุ่ม สิ่งพิมพ์นะครับพูดในกลุ่มสิ่งพิมพ์เช่น c ีเอ็ดนะครับอมารินนะแบบนี้เขาได้รับผลกระทบจากการมาของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ก่อนคนอ่านหนังสือมากกว่านี้ไหมตอนนี้คนอ่านสือลดลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นหรือทีวีดิจิตอลนะครับต่างๆเช่น BEC, MC, point, m ซีเอ็มคอร์ดเวิร m กพอยต์จีเอ็อนะครับอมารินก็มีนะครับก็ตั้งคําถามว่า การมีของสตรีมมิ่งทีวีแล้วก็ y t u t u เนี่ยนะครับซึ่งเป็นฟรีทีวีเนี่ยส่งผลต่อรายได้ส่งผลต่อธุรกิจของเขาหรือเปล่าเขาถูกแย่งไอบอลไปจากทีวีเพื่อไปมองหาหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่หรือเปล่านะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่ผม ที่ผมยกตัวอย่างมาตลอดนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะครับก็คออือตอนที่ผมเข้าตลาดมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับเป็นบริษัทลูกของ Intouch นะครับเขาก็จะมีธุรกิจหลายอย่างแหละแต่มีธุรกิจนึงเป็นธุรกิจสมุดหน้าเหลืองนะครับ ไทยแลนด์เยนโลเพจอย่างที่เราเห็นนะนะครับที่หลายๆคนน่าจะเกิดทันนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มี Google นะครับเวลาเราจะหาธุรกิจหาช่างหาอะไรเงี้ยเราก็ต้องหรือว่าหาเบอร์คนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องหาจากหนังสือสมุดหน้าเหลืองเพราะว่ามันจะรวบรวมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ธุรกิจต่างๆไว้เยอะนะครับมันจะทําให้เราสามารถ โทรหาคนได้โทรหาธุรกิจต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะพิมพ์หนังสือสักเล่มนะครับเราไม่มีไอเดียเลยอะ่ะไม่ไม,ไม่เราไม่รู้จะต,ต้องติดต่อโรงพิมพ์ที่ไหนไม่มีใครรู้จักเกี่ยวข้องกับโรงพิมพ์เลยเดี๋ยวนี้มันง่ายใช่ไหมครับกด Google ค้นหาโรงพิมพ์ราคาถูกขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ตก่กอนมันไม่มีไงครับมันมันมันไม่มีอ่ะนะครับก็ต้องใช้วิธีเปิด Thailand y e l low p a g e แล้วก็หาโรงพิมพ์แล้วก็สุ่มโทรไปคุยโทรไปติดต่อ,อรายละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ยตก่กอนเนี่ยมันก็เป็นผู้นาใน เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีคนใช้แล้วเนาะคนก็ใช้ Google กันหมดนะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นเอ่อเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบจากภายนอกนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบจากภายในเนี่ยก็คือต้องไปดูว่าเขามีเทคโนโลยีที่พร้อมจะปรับตัวเข้ากับสังคมโลกหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงเทรนต่างๆธุรกิจหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าค้าปลีกวินาทีนี้นะครับค้าปลีกไหนที่ ที่ขนาดบินมีขนาดใหญ่พอสมควรอนะเกินสักสามร้อยบวกอะไรเงี้ยแล้วไม่มีคาปลีกออนไลน์เลยไม่มีข้อมูลออนไลน์เลยผมว่ารอดยากนะครับคือขาปลีกที่ไม่มีออนไลน์ได้ที่ผมรับได้นะคืออย่างร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยเซเว่นอีเลเว่นอย่างเงี้ยเพราะว่ารายได้ต่อบ,บินมันต่ำนะครับสักเจ็ดสิบกว่าบาทเงี้ยถ้ามันส่งอยังไงมันก็ไม่คุ้มนะครับหมายถึงว่าถ้าเราสั่งให้เขามาส่งของเงี้ยสั่งของ 700, เจ็ดร้อยสั่งของเจ็ดสิบค่าส่งห้าสิบใครจะสั่งใช่ไหมครับมันแพงมากแต่ถ้าเป็นธุรกิจอย่างอื่นนะเช อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กล้องนะครับเฟอร์นิเจอร์อ,อุปกรณ์ออกกําลังกายนะครับธุรกิจตกแต่งบ้านเครื่องสําอางนะครับทุกอย่างในร้านหนังสือร้านซีดีอะไรก็ตามที่มันมีมันมีใบแบบมีไรายได้ต่อใบเสศษและเกินสัก300อยะผมว่าพวกนี้ถ้าไม่มี ออนไลน์ผมว่าก็อยู่ยากนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอันที่ผมว่าไม่มีออนไลน์ไม่แปลกก็คือแบบจูบิลี่อย่างเงี้ยคาเพ็นะครก็ยากที่คนจะซื้อเพชรออนไลน์แต่ก็โอเคก,อก็ต้องมีด้านการตลาดออนไลน์ด้วยนะครับแต่จะสั่งซื้อออนไลน์แบบฟูลออปชันเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยต้องกลับไปถามธุรกิจของเราว่าเฮ้ยแผนการด้านการออนไลน์เขาแข็งแกร่งระ,ระดับไหนนะครับใครว่างก็อาจจะลองสั่ง ของของธุรกิจที่เราสนใจมาดูเอ้ยเขาดีไหมส่งของดีไหมการบริการการเทคแคร์ต่างๆใช้ได้หรือเปล่านะครับช้าไหมครบถ้วนไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ดีหรือว่าธุรกิจบางอย่างที่ได้รับผลกระทบจากโลกดิจิตอลแน่ๆเขาปรับตัวหรือ,อยังนะครับเขาพัฒนาหรืออยังโดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มดัต้าเบสต่างๆนะครับธุรกิจกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเนี่ยเขาได้มีการเอา AI ไปจับหรือ,อยังมีการใช้ Big Data ไปจับหรือ,อยังนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็สามารถสอบถามู คุยกับบริษัทได้โดยเฉพาะหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็มีมีเรื่องราวของการให้เปิดให้ดูอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำออ,ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆที่ธุรกิจหน้ากว้างต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ง่ายมากนะครับสามารถเข้าไปดูได้ชัดเจนนะครับก็เป็นหนึ่งในที่ถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้กระตุ้นยอดขายได้มากขนาดนั้นแต่มันก็เป็นการบอกถึงความใส่ใจของผู้บริหารต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ครับต่อไปเป็น E ตัวที่2นะครับคือ environment นะครับ environment ในที่นี้เนี่ยมันเป็นการพูดถึง environment ในเชิงของสิ่งแวดล้อมในเชิงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็น h a r ดสิ่งแวดล้อมอะเข้าใจไหมหมายถึงว่าเป็นแบบภูเขาแม่นะ้ำทำเลที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดเราพูดกันเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือทำเลของบริษัทเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเราก็ต้องตั้งคําถามว่าทำเลที่เขาอยู่มันเหมาะสมไหมหรือว่ามันสร้างจุดได้เปรียบอะไรให้กับเขาหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นธุรกิจเอาตัวไหนดีนะอย่างธุรกิจสนามบินแล้วกันนะครับเราจะทราบว่าสนามบินสมุยเนี่ยอยู่ในอยู่ใน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของ SPF นะครับอันนี้ก็ก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยทำเลที่ตั้งเขา เขาวินเขาเป็นวินเนอร์หรือเปล่านะครับอย่างที่ผมจะเล่าในเคสนี้ก็คือ1่อะ่ะมันเป็นเกาะเกาะเดียวะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะมี2ส,สนามบินเนี่ยเป็นไปยากมากนะครับหมายถึงว่าคนที่จะมาแข่งอันดับที่2เนะี่ยเขาคงเห็นว่ายังไงก็ไม่คุ้มที่จะเข้าไปแข่งกับสมุยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่า efficient scale นะครับที่มันจะอยู่ในหลักการของเรื่องของ durable competitive advantage หรือว่าความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนทั้ง5ข้อที่เดี๋ยวจะมีมาเลคเชอร์เหมือนกันก็รอคอยกันก่อนนะครับดังนั้นเนี่ย เขามีข้อได้เปรียบในเชิงทำเลและเพราะว่าเกาะสมุยมันเป็นเกาะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะคือคนไม่สามารถเวลาคนจะมาขึ้นฝั่งที่อื่นอะหมายถึงว่าสมมติว่าคุณจะไปภูเก็ตอย่างเงี้ยคุณจะมาขึ้นที่สมุยแล้วก็นั่งรถไปมันไม่คุ้มะนะครับมันไม่เหมือนว่าคุณจะขึ้นจากดอนเมืองแล้วไปนนทบุรีแบบน,นี้มันก็พอไหวใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นเกาะมันต้องมีเรื่องของการแบ่งแยกต้องมีการวุ่นวายในการเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เขาได้เปรียบในเชิงของ Environment นะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของที่ตั้งต่างๆของธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเครือของโรงแรมต่างๆนะครับเราก็ไปดูเลยว่าที่ตั้งเขาอยู่ที่ไหนจังหวัดที่เขาอยู่มันได้เปรียบหรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างเอราวันก็ได้อย่างเงี้ยอยู่กรุงเทพเงี้ยนะครับโอ้โหอยู่ตรงแรกแยกราชประสงค์เลยนะครับก็มีความสามารถในการแข่งขันเลยเป็นจุดพรามแอเรียของธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ การทำบิซ n เนสต่างๆการทำประชุมการจัดเลี้ยงเงี้ยนะครับก็ถือว่าเขาก็มีหน้ามีตาตรงเนี้ยนะครับก็ติดกับอนันตรางเงี้ยก็แข่งขันได้แต่ถ้าเทียบกันก็เอราวันก็อาจจะทำเลดีกว่านิดนึงเพราะมนอยู่ตรงแยกพอดีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปดู Environment ซึ่งอันนี้ก็จะก็จะบอกว่า Environment ของประเทศไทยเนี่ยมันเอื้ออำนวยกับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวมากๆนะครับเพราะว่า หาดทรายเราสวยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อนึงโดยเฉพาะเกาะต่างๆเนี่ยที่มันจะมีความบริสุทธิ์อยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วเราก็มีหาดทรายที่สามารถท่องเที่ยวได้และค่อนข้างจะยาวนะครับยาวไปทั้งภาคใต้เลยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศจะเห็นว่าบางทีหาดบางหาดมันเป็นหาดกรวดหาดหินซึ่งมันไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยหาดจานวนมากเนี่ยมันเหมาะการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งข้อเด่นหนึ่งนะครับที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับผลประโยชน์จาก Environment มานะครับ ข้อสุดท้ายครับก็คือเรื่อง law นะครับก็คือเรื่องของกฎหมายกฎหมายเนี่ยความจริงแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายอย่างมากนะครับไม่ว่ากฎหมายอะไรจะออกมาเนี่ยให้ตั้งคำถามเสมอว่าได้รับผลกระทบกับหุ้นของเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะส่งผลประโยชน์ ให้หุ้นของเราหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างไกลหน่อยก็เช่นภาษีน้ําตานะครับที่ทําให้บริษัทเนี่ยหลายบริษัทพลิกจากกําไรมาเป็นขาดทุนเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นอัตราส่วนการจ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เขาปรับตัวได้ยากเนื่องจากธุรกิจเครื่องดืง่มหรือเป็นธุรกิจที่ r a โ e ocean มากนะครับไม่ใช่ว่าคุณอยากขึ้นราคาแล้วขึ้นได้ง่ายๆใครไม่รู้นะครับก็อยากบอกให้ทราบว่ากระทิงแดงคาราบาวแดงต่างๆเนี่ยขาย10บ,บาทมานานมากแลวนะครับไม่มีโอกาสได้ปรับขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามัน rate ocean มากแล้วคนที่ ซื้อนะเนี่ยมัน price sensitive มากนะครับหมายถึงว่าถ้าขึ้นปุ๊บเขามีโอกาสจะเปลี่ยนไปกินยี่ห้ออื่นทันทีเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่มีไรายได้สูงอะนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้เกี่ยวข้องค่อนข้างมากก็กลายเป็นว่ามันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับพอมีภาษีน้ําตาลมาเราจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยไม่ไปไหนมานานแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาโดนฐานภาษีน้ําตาลเป็นขั้นบันไดนะครับก็ต้องมีภาษีจ่ายมากขึ้นจากปกติหรือเอาภาพที่ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนะครับอย่างเรื่องของที่เพิ่งงจรรกาาาเื่่่ออววันนทีแล้ดํหย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตั้งแต่วันที่10ถึง20เมษายนปี2563เนี่ยในประเทศไทยนะครับ ในประเทศไทยไม่ใช่ในประเทศไทยในกรุงเทพนะครับหุ้นตัวแรกที่เขาคาดว่าจะได้รับผลกระทบเลยก็คือ C ีพี P All นะครับเพราะว่า C P พี All เนี่ยวก็ถือว่าเป็นหน้าด่านสำคัญในการขายเหล้านะครับเพราะว่าคนซื้อเหล้าซื้อเบียร์ก็ไปซื้อเซเว่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นผลกระทบอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรบ้างนะครับซึ่งเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับแต่จะเกี่ยวข้องมากหรือน้อยก็คืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้ง6ข้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นเร เข้าใจนะครับว่ามันค่อนข้างจะหลายอย่างแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงดีเทลละเอียดมากนะักเพราะว่าเวลาที่เรามีมันจํากัดแล้วเนื้อหาที่มันพูดมันพูดได้ ไม่หยุดไม่มันมันก็ไม่หมดไม่สิ้นะนะครับก็ยกตัวอย่างไปได้อธิบายได้เพิ่มได้หลายอย่างนะครับแต่อยากจะให้หลักไว้ว่าเวลาจะวิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์ภาพบิสเนสหรือว่าวิเคราะห์อุตสาหกรรมวิเคราะห์ภาพปัจจัยมหาภาคก็ดีนะครับโมเดลเพสเทลเป็นโมเดลที่มีประโยชน์มากแล้วก็อยากจะให้นํามาใช้จับในการวิเคราะห์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น politics นะครับ economic society เทคโนโลยี e n v i r o n m e n t แล้วก็ laws นะครับซึ่งเราจะได้เห็นได้ว่า หกตัวนี้เนี่ยมีการใช้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันจริงๆนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้ได้ค่อนข้างหลายอย่างมากเลยนะครับวันนี้คาดว่าจะมีประโยชน์เพราะว่าพูดเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับ ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์เข้ามาหน่อยไหวไม่ไหวแบบนี้ลึกไปหรือเปล่านะครับผมจะได้ปรับเนื้อหาให้ถูกกับคนฟังผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนฟังของผมเนี่ยเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าเพราะว่าเอ่อ,อตอนแรกผมก็จะเป็นมือใหม่แต่พอคอนเทนต์ไหนมันเป็นมือใหม่มากๆคนฟังน้อยแต่อันไหนที่มันดูเริ่มลึกเริ่ม,มต้องใช้ความเข้าใจเยอะอ้าวคนฟังกลับเยอะนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือจริงๆแล้วคนฟังเราอาจจะเป็นมือปานกลางก็ได้หรือเปล่านะนะครับก็เลยพยายามจะจัด คอนเทนต์มาให้กลางๆหน่อยคือไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากนะครับดังนั้นใครชอบคนไม่ชอบเนี่ยวผมว่าเขาจะเม้นปกติแล้วเออนนี้ยากไปนะแต่คนที่ชอบหรือว่ากําลังโอเคกับความกับประมาณนี้ก็เมนมาบอกหน่อยแล้วกันนะผมจะได้ช่างใจว่าเทปต,ต่อๆไปเนี่ยหรือว่าเลคเชอร์ต่อๆไปเราจะปรับเนื้อหาให้มันยากขึ้นหรือว่ามันง่ายลงดีนะครับจะได้เหมาะสมกับกับคนฟังอย่างแท้จริงนะครับสําหรับวันนี้ก็ จบสิ้นแล้วนะครับจบสิ้นแล้วใช้คําแปลกจังก็จบแล้วสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมหนังสือนะครับประมาณ3ามสวันสุดท้ายแล้วนะครับของการพรีออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวจะจัดส่งแล้วส่วนคําถามขอยกยอดไปตอบวันพุธกับวันศุกร์นะครับเพราะว่าเทปนี้มันยาวมากแล้วนะครับกลัวคนจะหนีกันหมดยังไงก็ขอบคุณสําหรับเลคเชอร์วันนี้มากนะครับสำหรับเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจโดยใช้ p พซเซลโมเดลครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์